เรื่องเล่าของพ่อที่ต้องเข้าไปหาเห็ดในป่ากับเพื่อนในหมู่บ้านซึ่งต้องนอนพักในป่าเพื่อเฝ้าเห็ดหนึ่งคืนก่อนจะต้องพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆระหว่างเก็บเห็ดเราได้มารู้ความจริงสุดหลอนที่ถึงกับทำให้พ่อไม่กล้าเข้าป่าไปเก็บเห็ดอีกเลยกับเรื่องที่มีชื่อว่าวันหนึ่งพ่อเดินเข้าป่าก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณอั๋นแต่เป็นเหตุการณ์ที่พ่อคุณอั๋นได้เล่าให้ฟังอีกทีย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนมีวันหนึ่งที่คุณอั๋นจะไปเข้าป่ากับเพื่อนตอนกลางดึกและเขาก็เคยได้ยินมาว่าเมื่อสมัยพ่อเขาหนุ่มๆพ่อเขาก็มักจะออกไปเก็บเห็ดบ่อยๆเลยปรึกษาเรื่องเข้าป่ากับพ่อไปว่าต้องเตรียมอะไรไปเข้าป่าบ้างพ่อก็พูดสิ่งที่จำเป็นมาแล้วก็ย้ำกับคุณอั๋นไปว่าถ้าเข้าป่าไปแล้วเจออะไรก็อย่าไปสนใจถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้รีบเดินออกมาเพราะพ่อเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆในความที่คุณอั๋นอยากรู้เลยถามไปว่าพ่อไปเจออะไรมาพ่อเลยได้เริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณอั๋นฟังพ่อคุณอั๋นมีชื่อว่าอ้นเหตุการณ์ย้อนกลับไปในปี2533ในแถวที่อ้นอยู่จะเป็นป่าใหญ่ติดกับชายทุ่งซึ่งพื้นที่ตรงนั้นคนในหมู่บ้านจะรู้กันดีว่าในทุกๆปีจะมีเห็ดโคนขึ้นเยอะมากๆจนถึงฤดูเก็บเห็ดลุงโก่งกับลุงแอะเพื่อนของอ้นก็ได้เข้ามาหาเขาที่บ้านแล้วก็พูดชวนเขาไปว่าอ้นไปเข้าป่ากันไหมช่วงนี้ลูกเห็ดกำลังขึ้นเยอะคนแถวนั้นหาได้เกือบร้อยโลแล้วถ้าเราเข้าไปก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันพออ้นได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงไปเพราะเขาเองก็ชอบเดินป่าแล้วก็เอาของป่ามาขายอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นอ้นก็เริ่มเตรียมของไม่ว่าจะเป็นเสบียงของใช้ที่จำเป็นรวมถึงพกปืนติดตัวไปด้วยแต่ก่อนจะเริ่มเดินทางเข้าป่าโก่งก็ได้พาพรานคนหนึ่งเข้ามาซึ่งพรานคนนี้ทั้งอ้นและแอะเองก็เคยเจอมาก่อนแต่พรานจะเข้าป่าค่อนข้างบ่อยมากกว่าทำให้เขาจะเชี่ยวชาญพื้นที่ตรงนี้ถ้าไปกันเองก็กลัวจะหลงพอเตรียมทุกอย่างเสร็จทุกคนก็เริ่มออกเดินทางกันอ้นบอกว่าการเข้าป่าครั้งนั้นจะไม่ได้มีพิธีเปิดป่าเหมือนการไปล่าสัตว์เพราะเป็นแค่การเข้าไปหาของป่ามาเฉยๆโกบอกกับทุกคนว่าเราเข้าป่าไปครั้งนี้อย่างน้อยก็ได้เห็ดกลับมาคนละ50โลแน่นอนหลังจากนั้นก็เริ่มเดินทางกันไปได้สักพักก็ไปถึงจุดที่เป็นหุบเขาใหญ่พรานได้ชี้บอกทุกคนก่อนเลยว่าตรงนี้ห้ามลงไปเก็บเห็ดเด็ดขาดซึ่งพรานก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรแต่พออ้นได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะถ้าเป็นเรื่องผีเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้จากนั้นทุกคนก็เดินทางมาใกล้ถึงจุดที่จะเป็นจุดเก็บเห็ดเลยคุยกันว่าถ้ามากัน4คนเดี๋ยวจะแยกย้ายออกไปหาคนละฝั่งจะได้ไม่ต้องแย่งเห็ดกันไปสำรวจดูพื้นที่ก่อนแล้วค่อยมาเจอกันที่จุดนัดพบกลุ่มแรกที่เดินทางออกไปคืออ้นกับกบส่วนพรานจะไปกับแอะหลังจากแยกย้ายกันไปหาได้สักพักใหญ่ประมาณบ่ายสามทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่จุดนัดพบแล้วก็มาคุยกันว่าเจอเห็ดตรงไหนบ้างแต่ทั้งสองกลุ่มกับยังหาเห็ดไม่เจอเลยคุยกันว่าเดี๋ยวพวกเราไปหาที่ตั้งแคมป์แถวนี้กันก่อนและตอนนั้นเองพรานก็มองไปเห็นต้นมะกอกต้นใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งด้านหน้ามีพื้นที่พอให้กางเต็นท์เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะกางเต็นท์กันตรงนี้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วคืนนี้ก็ค่อยแยกกันไปหาอีกรอบทุกคนก็เริ่มกางเต็นท์เอาเสบียงทั้งหมดมารวมกันแล้วก็จุดไฟทำอาหารกินกันระหว่างที่อยู่รอบกองไฟก็เริ่มทำการแบ่งทีมไปหาเห็ดอีกครั้งโดยทุกคนจะมีไฟฉายคนละกระบอกรอบนี้อ้นขอไปกับแอะส่วนพรานจะไปกับโกทั้ง4คนเริ่มแยกย้ายกันไปหาตามจุดต่างๆพอเดินไปได้สักพักใหญ่ปรากฏว่าอ้นกับแอะ
เจอกับเห็ดกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงซึ่งเขาจะเรียกเห็ดที่รวมกลุ่มกันขนาดนี้ว่าเปงทั้งสองคนดีใจมากแต่ตอนนั้นไม่ได้มีใครหยิบตะกร้าใบใหญ่มาแอะเลยบอกให้อ้นกลับไปที่แคมป์แล้วไปหยิบตะกร้าส่วนแอะจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้เผื่อมีชาวบ้านคนอื่นๆมาจะได้บอกว่าตรงนี้เขาเจอก่อนแล้วเห็ดก็ยังบานไม่เต็มที่กว่าจะเก็บได้อาจจะต้องรอจนถึงเช้าเพราะงั้นคืนนี้เราจะเฝ้าเห็ดกันที่นี่ระหว่างนี้ก็ให้อ้นกลับไปเอาตะกร้าก่อนพออ้นได้ยินแบบนั้นก็รีบเดินทางกลับส่วนแอะก็ไปหาไฟมาเผาเพื่อทำให้พื้นที่รอบๆสว่างพออ้นเดินมาจนถึงแคมป์เขาก็วางกระเป๋าที่ใส่ปืนเอาไว้บนพื้นแล้วกำลังจะเดินเข้าไปหยิบตะกร้าตอนนั้นเองก็มีผู้ชาย4คนเดินเข้ามาอ้นพยายามมองไปดูก็เห็นว่าผู้ชายทั้งหมดแต่งตัวเหมือนเป็นนายพรานดูแล้วน่าจะเข้ามาเก็บเห็ดแต่หน้าตาทั้ง4คนก็ไม่คุ้นหน้าและแต่งตัวดีเกินกว่าจะเป็นพรานแถวนี้พอเดินมาถึงอ้นผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มก็พูดขึ้นมาเลยว่าพี่จะไปไหนอ้นก็ตอบกลับมาว่าพี่มาหาเห็ดกับเพื่อนแล้วผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มก็บอกว่าดีเลยพี่ตรงนั้นมีเห็ดเยอะเลยผมมากับเพื่อน 3-4 คนเก็บจนเต็มตะกร้าแล้วก็ไม่พอพี่ไปเอาไหมอ้นก็ปฏิเสธไปว่าไม่เป็นไรพี่เจอแล้วเพื่อนพี่เฝ้าให้อยู่ว่าแต่พวกน้องมาบอกพี่ทำไมใครเขาเห็นเห็ดแล้วมาบอกกันมีแต่อยากจะเก็บเห็ดไว้รู้คนเดียวผู้ชายคนนั้นก็ยิ้มให้แล้วก็บอกว่าผมไม่ใช่คนขี้หวงพี่จากที่มองหน้าตาผู้ชายทั้ง4คนก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนไม่ดีอ้นเลยตอบไปว่าเดี๋ยวพี่ไปดูหน่อยก็ได้ว่ามันจะเยอะขนาดไหนแล้วอ้นก็เดินตามชายทั้ง4คนไปพอเดินไปได้เกือบ50เมตรก็สังเกตเห็นว่าทั้ง4คนนั้นไม่ยอมคุยกันเลยแล้วอ้นก็เริ่มคิดอะไรได้บางอย่างเขาลืมเอากระเป๋าเป้ที่ใส่ปืนติดตัวมาด้วยเขาเลยพูดกับคนที่อยู่ข้างหน้าว่าน้องเดี๋ยวพี่มานะพี่ลืมของแล้วอ้นก็รีบเดินกลับมาที่แคมป์พอมาถึงแคมป์เขาก็รีบหยิบกระเป๋าจะเดินไปตามผู้ชายพวกนั้นต่อแต่ตอนนั้นเองแอะก็ได้เดินเข้ามาพอดีแอะหันไปถามอ้นว่าไอ้อ้นทำไมมึงเอาตะกร้านานจังเลยวะกูจนต้องเดินมาตามมึงเนี่ยรีบไปได้แล้วเราต้องไปเฝ้าเห็ดต่ออ้นเลยบอกไปว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีคนบอกว่าเจอเห็ดเยอะกูกำลังจะเดินเข้าไปดูแต่แอะกลับบอกว่ามึงไม่ต้องไปสนใจหรอกมึงมากับกูนี่แหละอ้นเริ่มสองจิตสองใจแล้วก็ถามแอะย้ำไปว่าจะไม่ไปดูจริงๆเหรอเขาบอกว่าเยอะมากเลยนะแต่แอะกลับตอบมาว่าไม่ต้องไปสนใจในป่าจะไปไว้ใจใครได้นอกจากพวกเราเองพออ้นได้ยินแบบนั้นเขาก็เห็นด้วยเลยทิ้งผู้ชายทั้ง3คนนั้นแล้วก็เดินตามแอะไปยังพื้นที่ที่เจอเห็ดจนพอใกล้จะถึงกองไฟอ้นก็ได้ยินเสียงคนเดินตามหลังมาพอหันไปมองดูก็เห็นผู้ชายคนเดิมที่จะพาเข้าไปหาเห็ดแต่รอบนี้เขาเดินมาคนเดียวเขาพูดตามหลังมาว่าพี่กลับไปดูเห็ดกับผมก่อนเพื่อนผมอีก3คนรออยู่นะอ้นหยุดรอสักพักเหมือนจะรอให้เขาเดินเข้ามาใกล้อีกในขณะที่แอะก็เดินนำไปจนเกือบ10เมตรจนถึงจุดที่มีกองไฟแล้วอ้นเลยคิดว่าเดี๋ยวเข้าไปเจอแอะที่กองไฟก่อนแล้วเขาให้ผู้ชายคนนี้มาคุยด้วยก็ได้แต่พอเขาเดินไปถึงกองไฟหันกลับมาอีกทีก็ไม่เจอผู้ชายคนนั้นแล้วอ้นเลยไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอผู้ชายเมื่อกี้ให้แอะฟังคิดว่าเขาคงน่าจะกลับไปแล้วแอะบอกกับอ้นว่าเห็ดเยอะเลยว่ะคอยดูนะถ้าพรุ่งนี้เห็ดเริ่มบานแล้วเราเก็บมาได้ทั้งหมดรวยตายเลยเราแค่นี้ก็ได้เป็นกระสอบแล้วแล้วก็หันมาคุยกับอ้นว่าเดี๋ยวเราจะสลับกันเฝ้าเวรนะโดยให้อ้นเฝ้าก่อนจนถึงตีสองพอแอะตื่นมาก็ค่อยสลับกันเฝ้าหลังจากตกลงกันได้แอะก็เอาเปลมาผูกนอนใกล้ๆกับกองไฟแล้วก็เข้านอน
เหลือเพียงอ้นที่นั่งเฝ้าเห็ดอยู่คนเดียวเวลาผ่านไปประมาณ5 ทุ่มอยู่ๆก็มีลุงคนนึงเป็นลุงชาวบ้านเดินตรงเข้ามาหาอ้นเหมือนลุงคนนี้จะเข้ามาหาเห็ดเหมือนกันที่หัวลุงยังคงมีไฟฉายติดอยู่ลุงเดินตรงมาที่กองไฟแล้วก็พูดกับอ้นว่าไอ้หนุ่มเองมาเฝ้าเห็ดเหรออ้นก็ตอบไปว่าใช่ครับลุงก็ถามมาว่าเห็ดเยอะไหมอ้นเลยตอบไปว่าไม่เยอะมากหรอกครับ 2-3 โลได้พอพูดจบลุงก็เดินเข้ามาใกล้อ้นอีกแล้วแกก็ค่อยๆโน้มตัวเข้ามาหาจากนั้นก็พูดเสียงเบาๆเหมือนจะกระซิบว่าไอ้หนุ่มเอ็งกลัวผีไหมอ้นเริ่มสงสัยแล้วว่าลุงคนนี้มีท่าทางแปลกๆแต่เขาเองก็ไม่ได้กลัวเลยตอบไปว่าไม่กลัวครับลุงเหมือนจะยิ้มให้แล้วแกก็ทำตาเหลือกให้ตาดำหายไปข้างบนเหมือนกำลังจะแกล้งหลอกผีพร้อมกับถามอ้นว่าแล้วถ้าแบบนี้ล่ะเอ็งกลัวไหมอ้นเริ่มอารมณ์ไม่ดีคิดว่าลุงที่ไหนมาหลอกเขาเล่นดึกๆดื่นๆเขาเลยตอบลุงไปว่าผมไม่กลัวลุงเล่นอะไรของลุงเนี่ยจะไปไหนก็ไปจากนั้นลุงก็เริ่มหัวเราะในลำคอเบาๆก่อนที่จะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนมีจังหวะหนึ่งที่ลุงหัวเราะค่อนข้างแรงจนหัวลุงหลุดออกมาจากคอแล้วหัวแกก็กลิ้งลงมาข้างๆกองไฟใบหน้าก็ยังคงหันมาสบตากับอ้นถึงกับสะดุ้งแต่เขาก็พยายามตั้งสติเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่คนแน่ๆอ้นรีบชักปืนออกไปจ่อที่หัวนั้นแล้วก็พูดว่ากูไม่รู้มึงเป็นใครกูไม่รู้ว่ามึงเป็นตัวอะไรแต่มึงออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ไปกูจะยิงหัวมึงให้ดูแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเดินมาหยิบหัวจากนั้นก็เอาไปต่ออ้นเองก็เริ่มแขนขาสั่นแล้วตอนนั้นเองลุงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่กลัวใช่ไหมแล้วแบบนี้ล่ะมึงกลัวไหมจากนั้นสิ่งที่ลุงทำก็คือแกเปิดกระดุมเสื้อตัวเองออกจากนั้นก็ฉีกหน้าอกตัวเองจนเห็นเครื่องในทั้งตับไตไส้พุงรวมถึงหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่อ้นตกใจมากเขาถึงกับทำปืนหล่นออกจากมือแล้วเขาก็รีบคว้าไม้ที่กองไฟจ่อไปที่หน้าอกลุงทันทีแล้วลุงก็ร้องโวยวายเหมือนเจ็บปวดก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปในป่าเหมือนไว้แอะจะได้ยินเสียงเขารีบตื่นขึ้นมาถามอ้นว่าอ้นเป็นอะไรอ้นก็ได้แต่นั่งตัวสั่นเพราะเขาไม่เคยเจอผีมาก่อนแอะเห็นท่าไม่ดีเลยบอกกับอ้นไปว่าไปนอนพักก่อนเดี๋ยวกูเฝ้าเองแต่อ้นกลับบอกว่าไม่ต้องกูเฝ้าเป็นเพื่อนมึงนี่แหละกูนอนไม่หลับแล้วไม่งั้นก็กลับไปที่แคมป์กันเถอะพอแอะได้ยินแบบนั้นก็พูดส่วนมาเลยว่ามึงเป็นอะไรวะมึงกลัวผีเหรอมึงจะกลัวทำไมปืนมึงก็มีตอนนั้นอ้นได้แต่นั่งตัวสั่นเขาไม่ได้ตอบอะไรจนสุดท้ายเขาก็นั่งรอจนถึงเช้าต่างคนต่างก็รีบพากันแกะเห็ดจนได้เห็ดทั้งหมดแล้วก็ไปเจอกันที่แคมป์เหมือนเดิมพอไปถึงก็เห็นพรานกับโกะนั่งรอมือเปล่าไม่มีเห็ดติดมือมาด้วยแอะเลยถามไปว่าเมื่อคืนไม่ได้ไปหาเห็ดกันเหรอโกะเลยบอกว่าเมื่อคืนพวกกูแทบจะไม่ได้นอนเลยต้องหนีไปนอนบ้านพรานที่ห่างออกจากที่นี่ไปเกือบ10 โลเจอดีเข้าแล้วด้วยเมื่อคืนแต่ก็ยังไม่มีใครเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจนทุกคนพากันเดินทางกลับบ้านแล้วก็มาแบ่งเหตุกันระหว่างนั้นแอะก็ถามโกไปว่าพวกมึงไปเจออะไรกันมาโกบอกว่าเมื่อคืนมีผู้ชายหนุ่มๆแปลกหน้า4 คนมาชวนให้พวกกูไปดูเห็ดบอกว่ามีจุดหนึ่งที่เห็ดขึ้นเยอะมากๆโกะเลยหันไปหาพรานแต่พรานก็สายหัวบอกว่าไม่ไปโกะเลยปฏิเสธพวกผู้ชายคนนั้นแล้วพวกเขาก็เดินกลับออกไปสักพักก็มีลุงอีกคนเข้ามาหาด้านบนลุงยังมีไฟฉายแกทำตาเหลือกหัวหลุดแล้วที่ช็อกไปกว่านั้นคือลุงแหวกไส้ออกมาให้ดูทั้งโกะและพรานต่างก็ตกใจวิ่งหนีกระเจิงกระเจิงจนมาอยู่ที่บ้านของพรานพออ้นได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับพูดแทรกขึ้นมาเลยว่าเมื่อคืนเขาเองก็เจอเหมือนกันแล้วเกือบจะเดินตามผู้ชายกลุ่มนั้นไปแล้วพรานเลยถามไปว่า
พวกมันจะพาเองไปหาเห็ดตรงไหนอ้นก็บอกว่าก็ตรงหุบเขาฝั่งโน้นพรานเลยบอกว่าดีแล้วล่ะที่เองไม่ไปจุดนั้นเป็นจุดที่กูเตือนพวกมึงแล้วไงว่าห้ามไปเด็ดขาดเพราะเมื่อกลางปีที่แล้วมันมีวัยรุ่นทะเลาะกันเหมือนจะเคลียร์กันไม่ลงตัวเรื่องส่งยาจนมีวัยรุ่นกลุ่มนึงถูกเอามานั่งยางตรงจุดนี้และจุดนี้ก็มีคนตายมาแล้วหลายศพศพตายแปลกๆก็มีครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านไปเจอศพที่เปื่อยมากแล้วแต่มือข้างหนึ่งยังเกาะอยู่ที่ต้นไม้บริเวณรอบๆต้นไม้ก็ยังมีรอยดิ้นไปดิ้นมารอบๆซึ่งเป็นลักษณะศพที่แปลกมากๆส่วนลุงที่พวกเราเห็นกันก็เป็นลุงแถวบ้านของพรานเองลุงคนนี้ก็เพิ่งได้ปืนมาใหม่ตั้งใจจะไปล่าเสือในป่าพอไปก็เจอเสือจริงๆแต่ก่อนจะได้ยิงเสือกลับโดนเสือฆ่าซะก่อนซึ่งสภาพศพที่เจอก็คือคอแกขาดอกก็โดนแหวกออกพออ้นได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับกลัวไปเลยเพราะที่เขาเจอมามันชัดมากๆแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นอ้นก็ไม่เคยเข้าไปในป่ากลางคืนอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่พ่อคุณอันได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทั้งแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ